นี่หนุ่มคนนี้มาจากคุณหน้าคุณตาแหละใครได้ดูฮอร์โมนนะฮะเขาบอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้มองว่าผมติสนะครับนักแสดงสังกัดนาดาวตนป้นผลในที่กระโด่งดังจากซีรีส์ฮอร์โมนไวว้าวุ่นครับบอกว่าแม้ว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็การแต่งตัวของตัวเองเนี่ยจะแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครทั้งการบางทีก็แต่งชุดผู้หญิงนะหรือว่าการทาเล็บเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากความเป็นศิลปินในตัวมากกว่าความติดครับไม่ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าผมไม่ซีเรียสขออย่าด่าผมความอยากก็พอผมเปราะบางครับคือผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เป็นผู้นำเทรนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรายังเป็นตัวเล็กตัวน้อยในวงการมากอะไรเงี้ยคือถึงผมจะยังแสดงหนังเรื่องแรกตอนแบบเด็กมากตอนม .1 อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนเราทำงานเป็นงานอดิเรกครับแล้วผมก็แบบเรียนมาเรื่อยๆงานหลายงานก็ไม่ได้รับเพราะว่าคือเราจะเอาเรียนไว้ก่อนที่บ้านก็อยากให้เอาเรียนไว้ก่อนคือผมก็รู้สึกว่าประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่แล้วก็พูดจริงๆนะผมไม่รู้สึกว่าตัวเองเท่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะอันนี้พูดจริงๆแต่คือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบทำในสิ่งที่เราชอบครับไม่ถึงว่าแต่งตัวในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะแบบซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนึกออกปะคือมันก็มีคนที่ทำอยู่แล้วแล้วผมก็เหมือนกับว่าอย่างเราฝรั่งหลายๆคนอย่างเงี้ยครับก็ผมก็ได้อินสปายมาจากเพลงที่ผมชอบฟังอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นไอคอนเลยขนาดใช่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนอะอยากเป็นตัวเองมากหมายถึงว่าทุกคนพร้อมที่จะแบบอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอยากจะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องแบบเรียนรู้ที่เรียนรู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงก่อนอะหมายถึงว่าไม่ได้ให้เป็นก๊อปปี้นะครับแต่หมายถึงว่าเราอยากจะออกนอกกรอบอะแต่เราไม่รู้ว่ากรอบคืออะไรอะนึกออกปะคือผมรู้สึกว่าเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ก่อนเล็บครับเล็บกับแฟชั่นเป็นแฟชั่นไหมก็จริงจริงฝรั่งเขาก็ทากันอยู่แล้วใช่เป็นปกติอะไรเงี้ยแบบผมคือก็แต่ก็มีคนถามเยอะครับว่าแบบทำไมถึงทาแล้วผมก็มีใส่กระโปรงเล่นคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างงี้คือคนก็บางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีใส่กระโปรงไว้เล่นคอนเสิร์ตวะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าคือผมก็ทำตามนักร้องฝรั่งอะแหละใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแฟชั่นแหละ